เดย์วันของเธอค่ะเจอกันเป็นประจำเลยนะจ๊ะตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางช่อง 9M Pod HD จ้าถูกต้องแล้วค่ะเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้เนี่ยนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยแม่อะไรล่ะเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายๆคนหัวใจพองโตความรักค่ะแม่ค่ะความรักก็ต้องชุ่มฉ่ำหัวใจแล้ววันนี้ห้ามพลาดเรื่องอาหารการกินนะใครที่เป็นคุณแม่อยู่นะต้องบอกว่าใครที่ชอบรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพวันนี้อาหารเนี่ยมาแน่นสตูเลยจ้าใช่ท้องร้องแล้วเนี่ยท้องร้องท้องร้องใครอยากมีน้ำนมเยอะๆแต่แล้วอยากมีลูกก่อนเลยอ่ะหาสามีหาสามีก่อนลูกอ๋อโอเคคนนี้เขาได้สามีแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่ได้แฟนคนนี้เขาได้แฟนก่อนแฟนอัปเดตกันนิดนึงดีกว่านะคะนั่นก็คือเรื่องราวของความรักของน้องสาวคนสวยลำไยไหทองคำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเวลาพูดถึงลำไยไหทองคำนะนึกถึงประโยคนี้ทุกทีเลยอะไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันอะมันต้องมีอินเนอร์ในต้องกดดันด้วยนะนี่เขาไม่กดดันนะเขาชิลถูกต้องแล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะน้องลำไยเนี่ยก็เปิดตัวแฟนหนุ่มที่คบหากันมากว่า4ปีแล้วค่ะซึ่งหนุ่มดังกล่าวนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในวงการเพลงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือหนุ่มปุ้ยนักร้องนำวงแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะในการที่จะเปิดตัวเพราะจริงๆเนี่ยเป็นแฟนกับน้องตั้งแต่น้อง17แล้วเฮ้ยรักเราเนี่ยเคยไปงานแล้วเจอทั้งคู่เลยนะแต่ว่าต่างคนต่างเจอต่างวงอะนะไม่รู้ว่าแอบคบกันนะเนี่ยใช่เอ้ยคนนึงก็เซอร์อ่ะใช่ตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยก็อ่ะออกสื่อหวานได้แบบไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปเพราะตอนนี้ลำไยก็โตเป็นสาวแล้วจ้าแล้วทั้งคู่นี่นะเราบอกเลยนะว่าคบกันก็มีแต่รุ่งกับรุ่งนะฝ่ายลำไยนี่ก็งานเยอะฝั่งหญิงไงฝั่งผู้ชายดิโอ้โหภาคใต้นี่กินเรียบจริงเพลงขึ้นมาทุกเพลงอุ้ยฮอตฮิตทั้งคู่เลยก็ขอให้คบกันไปอย่างนี้นานๆเปิดตัวก็มีแต่สิ่งดีๆเฮงรวยๆงานเยอะๆนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะจ้าเอาไปกันที่เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของกระทรวงทรัพยากรนะคะเขามีการรณรงค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ลดการใช้ถุงหูหิ้วตั้งแต่ปี2500เอาไปจนถึงปี2564นะคะเขาบอกว่าปีนี้จะต้องหมดจากประเทศไทยเลยถูกต้องแล้วค่ะตั้งเป้าหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยนะคะเพราะขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคุณผู้ชมหรือว่าร้านค้าปลีกรายใหญ่43รายค่ะได้ร่วมมือกันนะคะเข้าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเข้าร่วมโครงการหยุดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ก็คือต้นปีหน้าเริ่มเลยจะอย่างจริงจังนะคะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเริ่มชินเนี่ยตัวชมพู่เองก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าเวลาไปซื้อของตามมินิมาร์ทหรือว่าตามอะไรที่เราสามารถถือได้ชิ้นเล็กๆอ่ะหรือว่ามันสามารถกินได้เลยอ่ะก็จะบอกเขาแล้วไม่เอาถุงหรือว่าถ้ามีกระเป๋าที่พอจะใส่ได้ชิ้นเล็กๆน้อยๆก็ใส่ไปหรือว่าเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยบางวันก็จะเป็นวันงดใช้ถุงใช่แต่ว่าถ้าซื้อเยอะจริงๆอ่ะก็ต้องยอมซื้อถุงใช่เหมือนเมืองนอกไงใช่ก็ดีนะจริงๆเมืองนอกเหมือนมีมานานแล้วนะแม่เนาะนานมากก็เวลาไปต่างประเทศรู้สึกไหมเวลาจะซื้อของอ่ะแล้วเวลาจะใช้ถุงก็ต้องจ่ายเพิ่มทุกครั้งคนเราก็รู้สึกเฮ้ยต้องจ่ายเพิ่มอ่ะก็ไม่เอาดีกว่าพกถุงผ้ามาเองดีกว่าแต่ต้องบอกนะคะว่างานนี้นะคะเขารณรงค์กับตลาดสดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตลาดชุมชนร้านค้าปลีกรายย่อยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่มาของขยะพลาสติกทั่วไปนะคะที่เขาบอกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งเลยหลายๆคนเนี่ยนะบางทีไปจับจ่ายที่ตลาดค่ะแล้วก็ใช้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งถุงพลาสติกเสียดายมากๆเลยนะคะโดยพบว่าขยะประเภทถุงพลาสติกเนี่ยมาจากตลาดสดมากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบเลยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะเขาบอกว่าการตั้งเป้ายกเลิกการใช้พลาสติกครั้งนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง4ชนิดด้วยกันคุณผู้ชมได้แก่ถุงพลาสติกหูหิ้วหลอดพลาสติกแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอะนะแล้วก็กล่องโฟมค่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้หมดจากประเทศไทยนะคะภายในปี2564ถึง2565ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะว่าเวลามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ให้พกถุงผ้ามาหรือว่าตะกร้าน่ารักน่ารักมาแทนใช่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีหลากหลายที่เป็นทางออกนะบางร้านอาหารตอนนี้ก็ไม่มีหลอดให้แล้วแต่ถ้าอยากจะใช้หลอดเนี่ยเขาจะถามเลยว่าถ้าต้องการใช้หลอดคุณลูกค้าแจ้งเพิ่มได้เพราะว่าบางทีแก้วน้ำบางร้านที่มีสุขลักษณะที่ดีอ่ะก็สามารถกินจากแก้วได้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเพราะมันเป็นพลาสติกเข้าไปอีกบางทีร้านสะดวกซื้อแม่เขากำหลอดมาให้แม่เคยเจอแม่แล้วมันไม่ได้ใช้บางทีเก็บอยู่บ้านอ่ะเราก็เอาไปม้วนให้ตึงแล้วก็ดีดป้อแตกตรงกลางอุ้ยตายเด็กโบราณเล่นไม่ใช่เอาเก็บเอาไว้ใช้ครั้งหน้าดีกว่าเอาไว้ใช้ครั้งหน้าอ่ะก็ตั้งเป้าไว้ขอให้ได้กันแล้วกันเพราะว่าไอ้อย่างน้อยเรื่องของหลอดเนี่ยบางร้านก็เป็นหลอดแก้วไอ้หลอดกระดาษแล้วนะหลอดที่ทำจากกระดาษแก้วก็เป็นแก้วกระดาษแล้วก็มีโฟมที่ทำจากพวกเม็ดข้าวโพด
แม่ชอบอันนี้จังเลยคุณผู้ชมค่ะไหนเป็นหลอดที่ทำจากต้นข้าวสาลีเออใช่แต่มันเป็นแบบต้นข้าวจริงๆเลยนะแล้วคนที่แพ้แป้งสาลีก็คือสามารถใช้ได้อันนี้น่าสนใจดีนะตอนนี้มันมีหลายคนพยายามหาทางออกนะว่าเฮ้ยช่วยกันคิดอย่างนั้นสิช่วยกันทำแบบนี้สิจะได้ช่วยกันให้โลกเราเนี่ยงดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็อะไรที่ผลิตจากของย่อยสลายยากอ่ะงดไปเรื่อยๆเรื่อยๆโลกเราก็จะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นช่วยกันคนละมือคนละมือนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพวกหน้าศัลยกรรมพลาสติกนมพลาสติกมีแม่ต้องเอาออกไหมอันนี้ไม่เป็นไรแม่เอาไว้ก่อนมันผลิตขึ้นมาแล้วเข้าตัวเราไปแล้วมันจะตายไปกับเรามันจะตายไปกับเรามันจะไม่ทำอันตรายต่อโลกใบนี้อ่ะโอเคงั้นเอาไว้ก่อนนะแม่ไม่เอาออกนะไปที่ข่าวต่อไปนะคะมีเรื่องราวของหนุ่มหัวร้อนค่ะชกผู้หญิงอ่ะแม้ว่าอีกฝ่ายจะยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ตามอ่ะเรื่องราวเกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นเราร้องไห้นะเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะเป็นเรื่องราวทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะคะแต่ว่ารุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยค่ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังคลิปนี้กันก่อนค่ะปล่อยออกหนูขอโทษค่ะพี่หนูขอโทษค่ะมีมือกูหนูขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่หลังมึงยังขับตามอีกถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เฮียไม่ต้องมึงไม่ต้องเปิดโทรหาพี่ปอโทรหาพี่ปอโอ้ยตายแล้วก็คือเขาขึ้นมาลงมาจากรถนะแล้วก็มีการโวยวายแล้วก็ชกเข้าที่หน้าของฝ่ายหญิงเลยค่ะแม้ว่าฝ่ายหญิงจะยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำขอโทษก็ตามอย่างที่ได้ยินในคลิปนะหนูขอโทษครับพี่หนูขอโทษครับพี่เพจที่ได้บางกรีนะคะเขาก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเนี่ยนะคะก็คือฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกลงมาต่อว่าฝ่ายหญิงที่ขับรถตอนแรกฝ่ายหญิงยังไม่ลดกระจกฝ่ายชายพยายามชี้หน้าบอกว่ามาขับรถตามทำไมพร้อมทำไมคะเป็นรถกระจกข้างคนขับลงโดยอ้างว่ากระจกหนีบมืออยู่พอหญิงสาวนะคะคนดังกล่าวค่ะรถกระจกข้างเธอลงนะคะแล้วเธอก็ยกมือไหว้นะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นกันไปนะคะแล้วก็พูดว่าหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะแต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยนะคะกลับพูดขึ้นว่าทีหลังอย่ามาขับรถตามตู้อีกนะและหลังจากนั้นก็ต่อยเข้าที่หน้าของผู้หญิงอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนะโอ้โหผู้หญิงนี่กรีดร้องอย่างดังเลยนะคะหลังจากนั้นยังไม่จบคุณผู้ชมคะชายคนดังกล่าวนะคะก็ได้เดินวนไปวนมารอบรถนะคะแล้วก็ทุบที่รถนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยนะคะจนเสียหายค่ะซึ่งฝ่ายหญิงทั้งสองคนเนี่ยก็กรีดร้องแล้วก็หวาดกลัวมากๆเลยค่ะใช่ก็ตกใจสิซึ่งเหตุการณ์นี้ทางเพจแจ้งว่าเกิดเหตุขึ้นแถวซอยวัดศรีวารีน้อยทางออกลาดกระบัง54เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะเอาจริงๆเราไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะใช่เพราะว่าไม่รู้มีกล้องจากรถหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นไปขับรถตามเขาจริงหรือเปล่าขับทำไมนะคะหรือว่าเกิดการทำให้กระตุ้นการโมโหของคนขี่รถจักรยานยนต์หรือเปล่าก็เลยต้องลงมาทำเหตุการณ์ถึงขนาดนี้แต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมนะให้ตั้งสติแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายใจร้อนหรือไม่แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคลียร์ดีกว่าไม่ควรลงจากรถนะหรือว่ารถกระจกลงก็ลดนิดเดียวพอเพื่อป้องกันอันตรายนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็เป็นไปได้เนี่ยขี้กลัวอุ้ยแม่หนูกลัวมากเลยแม่ไม่อยากจะเมาเลยอ่ะเมาเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงยังไงนั่งรถอยู่กับพี่สาวอยู่ปรากฏว่ามีรถแบบพยายามขับปาดไปปาดมาเป็นรถเก่งนะแม่ขับปาดอยู่ข้างหน้าไม่ให้เราแซงเหรอเหมือนไม่ให้เราแซงแล้วอยู่ดีๆเหมือนโมโหใส่เราแล้วก็งงว่าเอ๊ะโมโหใส่เราทำไมแม่ชื่อแม่ขับไปจอดปุ๊บติดไฟแดงมีผู้ชายคนหนึ่งหยิบปืนลงมาแล้วถามว่าทำขับตามทำไมลูกตกใจลูกร้องไห้แล้วเนี่ยแต่เขาพูดหยาบคายเลยนะแม่ถนนอยู่ตรงแบบหลังตรงคลังน้ำมันอะแม่นึกออกไหมตรงหลังแบบท่าเรือคลองเตยหนูกับพี่สาวคือตกใจมากหยิบปืนลงมาเลยแต่แบบเหมือนเราก็ยกมือไหว้อะแม่สักพักเหมือนเขาก็เบาลงแล้วเขาก็กลับไปเหมือนเขาตะโกนมาว่าเหมือนเราไปขับรถตามลูกเขาแบบขับตามเขาแล้วลูกเขาอะตกใจลูกเขายังเล็กลูกเขาร้องไห้แล้วก็งงเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวนะถ้าเราขับตามท้องถนนอะแล้วเราจะไปทิศทางเดียวกันอะแล้วเราขับตามเขาเราผิดหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะไปเหมือนกันอะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับหูแม่โชคดีนะตอนนั้นอะยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกค่ะไม่งั้นอาจจะไม่มีแอร์แล้วนะแม่คือนี่นะเป็นคนแบบกลัวเรื่องพวกนี้นะก็เลยจะบอกคนขับที่เรานั่งรถไปด้วยทุกครั้งว่าให้ใจเย็นๆอะไรที่จะมีคนข้ามถนนเสียเวลาแค่ประมาณไม่ถึง5วิจอดให้เขาไปก่อนจะยูเทิร์นใครจะไปเลยไม่ต้องรีบร้อนเสียเวลาประมาณไม่กี่นาทีถึงที่หมายพร้อมกันเหมือนกันอย่าไปบีบตรงบีบแต่ยั่วโมโหใครเลยแอร์นะทุกวันนี้นะแม่พยายามขับรถใจเย็นใจเย็น
ช้าก็ได้ไม่เป็นไรใครอยากรีบๆไปเลยจ้ะใครอยากไปไหนไปก่อนเราไม่รีบใช่อารมณ์เย็นๆไว้ก่อนดีกว่าไม่ให้เกิดเรื่องเกิดราวดีที่สุดตอนนี้คนใจร้อนเยอะนะใช่ค่ะโอเคไปที่เรื่องต่อไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เหมาะสมกับคำว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมีเด็กน้อยคนนึงนะคะทำงานศิลปะที่จัดแสดงไว้พังเสียหายซึ่งทางคุณแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยก็ขอชดเชยค่าเสียหายเนี่ยนะคะในราคาครึ่งนึงโดยที่บอกว่าลูกยังเล็กอยู่นะคะซึ่งผู้ที่ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าวิรุณคิงไพบูลย์นะคะได้โพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานจัดแสดงศิลปะนะคะที่หอศิลป์ในจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยคุณวิรุณนะคะกำลังทำพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะอยู่ก็มีทีมงานมาแจ้งว่ามีคนทำงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่เนี่ยตกแตกจึงลงมาดูนะคะสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นก็พบว่าเกิดขึ้นจากเด็กน้อยคนนึงค่ะที่คิดว่างานศิลปะเนี่ยเป็นล้อรถก็เลยเอามาวิ่งผลักเล่นนะคุณผู้ชมค่ะก็เลยแตกอย่างที่เห็นค่ะซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากับคุณแม่ของเด็กนะคะคุณแม่เขาบอกว่าขอโทษด้วยลูกคิดว่าเป็นล้อรถน้องเขาดื้อไปหน่อยพ่อจับเอาไว้ไม่ทันนะแล้วก็ขอชดใช้ครึ่งราคาพร้อมกับบอกว่าลูกยังเล็กอยู่ขอใช้ครึ่งราคาได้ไหมนะคะซึ่งทางคุณวิทูลเนี่ยได้เชิญเจ้าของผลงานแล้วก็ผู้ปกครองเด็กมาเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันในงานค่ะแต่ก็ไม่ได้สรุปเนาะใช่แล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่ายังไงถ้าใครมีลูกเล็กๆยังไงก็ดูความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ว่าเด็กจะไปเล่นอะไรนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบเหตุการณ์นี้เนี่ยคลาดสายตาแป๊บเดียวอาจจะสร้างความเสียหายทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะจะบอกเลยนะว่าจริงๆอะลูกใครใครก็รักเวลาเราถ้าเรามีลูกแล้วคนมาดุลูกเราหรือตีลูกเราเราก็ไม่ชอบหรอกเพราะลูกของเราแต่อย่างน้อยพื้นฐานเบื้องต้นการออกจากบ้านเลยเนี่ยหรือว่าการสั่งสอนลูกอะก็คือต้องฝึกมาตั้งแต่แรกเกิดอะเนาะในเรื่องของมารยาทขอบคุณสวัสดีการไม่ดื้อไม่เกเรนะยิ่งในที่สาธารณะเคยเป็นไหมเวลานั่งกินข้าวแล้วแบบเด็กกี๊ดเหรอเด็กกี๊ดเหรอมันเคี้ยวหรือเราไปนอนชักดิ้นชักงอกันอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเราเห็นแล้วแบบมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่การฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ลองดูเป็นลูกเราเนี่ยลูกเราคลอดมาก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรให้กับสังคมหรือคนรอบข้างเหมือนกันใช่ก็ต้องเอาเป็นว่าดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะแม่แอบว่าเหตุการณ์นี้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแหละถูกต้องค่ะอันนี้เรื่องเนี้ยเข้าใจเลยใจเขาใจเราคนทำศิลปะก็คงรู้สึกว่ามันเป็นมูลค่าทางด้านจิตใจแล้วกว่าจะเค้นออกมาเป็นงานชิ้นหนึ่งได้อะมันมีมูลค่าสำหรับเขานะอีกฝ่ายนึงก็ลูกยังเล็กอะเห็นบอกว่ายังสรุปไม่ได้ตรงกลางว่ายังไงนะคะไปที่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดเจ๋งมากดีกว่าเรื่องนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นเครื่องปัดน้ำฝนไม่มีอัตโนมัตินะเขาเรียกอัตโนมือนี่อันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะใช่ค่ะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะคะไม่เว้นในต่างประเทศก็ตามค่ะขับรถอยู่แล้วที่ปัดเสียทำยังไงล่ะมันก็ต้องขับต่อไปอะไปดูคลิปกันค่ะเนี่ยค่ะแต่ยังดีนะให้คนที่นั่งข้างหลังปัดให้นะแม่เขาปิดหน้าเดินรั้วเดินถ่ายคิวก็ปิดหน้าเลยช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะบางบ้านเนี่ยรถบางคันน่ะแม่ที่ปัดน้ำฝนมันพังก็เลยเอาเชือกนะคะคุณผู้ชมค่ะมาผูกไว้ที่ปัดน้ำฝนใช่แล้วก็ดึงกันเองอย่างนี้นะคะถูกต้องแต่ก็ฝากเตือนเลยนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็ตามนะเขาเรียกว่าขับรถออกจากบ้านเนี่ยต้องเช็คทุกอย่างนะค่ะล้อรถเป็นยังไงน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกระบบทุกอย่างเลยก่อนจะออกจากบ้านก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจตามระยะนะถึงเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่รู้สึกเสียใจทีหลังแต่เรื่องนี้อาจจะคิดอีกแง่นึงมันอาจจะไม่ได้เสียก็ได้เขาอยากให้ลูกออกกำลังกายเปล่าไม่ใช่อยากให้ลูกฝึกแม่แต่ในรถเปียกแล้วนะตอนนี้เอาเป็นว่าเช็คสภาพรถก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาเราเดินทางไปไหนไกลๆเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอาได้เนาะถูกต้องค่ะไปที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมวันนี้ข่าวสารเยอะนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัวร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้าค่ะจัดประชุมสตรีอาเซียนค่ะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วค่ะด้วยค่านิยมที่ปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอจนเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศนะคะแล้วก็ปลูกฝังอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมค่ะส่งผลให้ผู้หญิงเนี่ยถูกตีกรอบในการกำหนดบทบาทหลายๆด้านค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะถูกต้องค่ะเมื่อล่าสุดนะคะวันที่3-4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้าค่ะจากการประชุมกลุ่มสตรีอาเซียนขึ้น
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านสตรีศึกษาจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมาร่วมเสวนากันค่ะแล้วก็ระดมความคิดร่วมกันถึงต้นตอของปัญหาแล้วก็หาผลสรุปแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปเขียนนะคะ Best Practice ค่ะเป็นคู่มือที่ให้ทุกประเทศเนี่ยนำไปใช้ได้นะคะเพื่อช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศอย่างยั่งยืนแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆประเทศด้วยค่ะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.จุรีวิจิตรวาทการนะคะประธานจัดเตรียมงานประชุมปฏิบัติการกลุ่มอาเซียนเผยว่าการแก้ปัญหานี้นะคะจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจากความมุ่งมั่นในการติดตามและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาคยังพบว่ายังเกิดความเชื่อผิดๆอีกมากมายนะคะที่แฝงตัวอยู่ในบทเรียนของเด็กทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาและภาพประกอบด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการระดมสมองในครั้งนี้นะคะจะนำมาผลิตนะคะเป็นเนื้อหาและสร้างเครื่องมือในเรื่องของการสื่อสารที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันนะคะค่ะเพื่อนำไปเผยแพร่นะคะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและก็ทุกสาขาอาชีพค่ะให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ถูกฝังรากลึกมาอย่างยาวนานนะจ๊ะซึ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้หญิงเพศแม่เสียใหม่และทำให้เกิดการตระหนักว่าหญิงและชายนั้นเท่าเทียมกันและช่องว่างระหว่างเพศเนี่ยควรต้องหมดไปตอนนี้ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีสิทธิ์มีเสียงได้น้อยการจะเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นการยอมรับแต่ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะว่าค่อนข้างเท่าเทียมกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเก่งหลายคนใช่เก่งมากด้วยบางคนเนี่ยที่ทำอะไรประสบความสำเร็จเป็นระดับผู้นำหรือว่าเป็นผู้บริหารอันนี้เราก็ต้องยอมรับในความเหลื่อมล้ำทางเพศอะนะแม้อย่างแอลว่าอย่างอาชีพที่รู้สึกว่าใหม่ๆเลยนะที่เป็นผู้หญิงมาทำคือกัปตันเครื่องบินอะหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามากขึ้นนักบินใช่ไหมใช่ผู้หญิงบางคนไม่กลัวนะแล้วก็เก่งไม่กลัวความสูงแล้วก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันอยากไปสมัครมากเมื่อก่อนนี่เขาจะให้แต่ผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงได้แล้วหนูก็เอ๊ะแบบว่าหนูเหยียบคันเร่งถึงแม่เขาคันเร่งอยู่ที่มืออ๋อใช้ที่มือเหรอลูกที่มือแม่เครื่องบินไม่ต้องใช้เท้าไม่ต้องใช้เท้านี่พวกเราสองคนนั่งทับชิ้นตัวฝาขาลอยอยู่เลยนะลูกใช่คุณผู้ชมค่ะจริงๆเรานั่งขาลอยอยู่อันนี้เพศหญิงสามารถขับเครื่องบินได้แล้วหลายอย่างอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้เลยนะก็คือนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จไฟแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่มีผู้หญิงเยอะมากเพราะว่าผู้หญิงจะแบบคิดการไกลทำหนุนทำนี่กระจุกกระจิกจนออกมาเป็นผลงานรวมถึงประสบความสำเร็จได้ดีใช่อันนี้ก็ผู้ชายก็มีนะผู้ชายเก่งๆก็เยอะจริงๆแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็คือความเท่าเทียมกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นใช่หรือหญิงดีเท่ากันแหละขอให้มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมีเมตตาให้อภัยแล้วก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันแค่นี้สังคมก็น่าอยู่ใช่เปิดโอกาสอ่ะให้กับทุกเพศละกันเพราะแอลรู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะคะมันมีความเท่าเทียมกันมากรวมไปถึงเพศที่3อู้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เก่งมากเพศที่3นี่ก็ต้องให้เขานะใช่โอ้โหช่างหน้าช่างผมอ่ะแม่ยึดเลยอ่ะก็จริงๆอ่ะไปที่เรื่องราวสุดท้ายของเบรกแรกกันดีกว่านะจ๊ะกับเรื่องนี้เลยค่ะอสค.นะคะลงนาม MOU ร่วมกับสวทช.ค่ะวิจัยโคนมแบบครบวงจรกันนะคะโดยที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ลงนามร่วมมือนะคะกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะค่ะโดยสวทช.นะคะจะเข้ามาดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมในกิจการโคนมค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่อสค.ค่ะซึ่งหลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยนะคะนาโนเทคเตรียมงานวิจัยที่จะตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมกลุ่มควิกวินนะคะสำหรับความร่วมมือในระยะที่1 นั่นก็คือปี2563ไปจนถึงปี2565ค่ะทั้งกลุ่มนมอัดเม็ดพรีเมียมนมผงและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อผู้สูงอายุนะคะโดยจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโนที่นาโนเทคเนี่ยนะคะมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตอบความต้องการของกลุ่มควิกวินนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะคะโดยตอบโจทย์ความต้องการครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อร่วมกันในการพัฒนากิจการโคนมแบบครบวงจรค่ะแล้วก็ยังขยายผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโคนมนะคะและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นมต่อไปในอนาคตจ้าก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็อาจจะนวัตกรรม
อนาคตอ่ะแม่ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเมื่อก่อนอีกหน่อยนมเม็ดนึงอาจจะเท่ากับการกินนมขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนะเราจะมีแคลเซียมเราจะเติบโตแข็งแรงเราต้องกินนมกินนมไม่ว่าจะเป็นนมขวดนมอัดเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยนมแม่เนี่ยดีที่สุดใช่เขาบอกว่าบางทีในการได้กินนมแม่เนี่ยตั้งแต่เล็กๆก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยดียิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีอาหารเขาบอกว่าอาหารบางอย่างไม่ต้องไปกินแบบอาหารส่งอาหารเสริมอะไรแบบนี้นะเป็นอาหารอยู่ในหมวดที่สามารถบำรุงระบบภายในแล้วก็ทำให้น้ำนมคุณแม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นโอ้ยแม่ต้องเตรียมเลยแม่เมื่อก่อนแม่ก็จะได้ยินว่ากินอะไรหัวปรีหรอแกง1 2 3แกงเรียงใช่อุ๊ยทันด้วยขอบคุณมากเกือบแย่เหมือนกันนะเนี่ยแกงเรียงเมื่อก่อนกินแกงเลี้ยงกินแกงเลี้ยงว่าเพิ่มน้ำนมหรือว่าหัวปลีอะไรอย่างเงี้ยน้ำขิงขี้เหล็กกันไปขี้เหล็กใช่ป่ะเออถ้าแบบอาหารคาวคุณไม่คุ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอาหารหวานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันในเบรกนี้นะจ๊ะวันนี้คุณครูขวัญใจนะคะจะมาเผยท่าโยคะที่ช่วยกระชับหน้าท้องผู้ชมสามารถทำตามกันได้อ่ะใครมีนั่งท้องไปดูกันจ้ะโอ้ยรีบทำเลยแม่ไปกันทำไม่ได้สิตอนนี้พบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการฝึกท่าโยคะท่านี้เรียกว่าแพลงโพสค่ะวางมือลงไปที่พื้นเตรียมก่อนเลยเตรียมท่าจากท่าออโฟนะคะผู้ฝึกพยายามกางนิ้วมือทุกนิ้วให้กว้างค่ะต้นแขนเหยียดตรงข้อมือหัวไหล่ตรงกันหลังตรงนะคะดันหน้าอกขึ้นโก่งสะบักขึ้นไว้ค่ะเหยียดขาขวาให้ตรงไปด้านหลังเกรงต้นขาดันส้นเท้าตั้งฉากขึ้นมาเหยียดขาซ้ายตรงไปด้านหลังค่ะเกรงต้นขาซ้ายด้วยผลักเข่าต้นขาทั้งสองข้างให้ตึงดันขึ้นปลายเท้าด้านหน้าจิกพื้นส้นเท้าตั้งฉากเอาไว้เหยียดแขนให้ตรงแล้วเกรงท้องค่ะให้ลำตัวเราขนานพื้นปรับสะโพกสองข้างนะคะให้หลังตรงกับสะโพกไว้เกรงขาสองข้างด้วยแข็งแรงค่ะค้างไว้สัก30วินาทีแรงท้องแรงต้นขาโฮไว้ก่อนพยายามดันอกขึ้นด้วยเวลาออกจากท่าค่ะวางหัวเข่าเบากลับลงไปที่พื้นพักลงไปได้ในชายโพสก็ได้ค่ะแล้วกลับขึ้นมานั่งช่วยให้ผู้ฝึกหน้าท้องแข็งแรงและแกนกลางในร่างกายนะคะคอบอดี้เราจะแข็งแรงขึ้นลองฝึกกันดูนะคะช่วงอร่อยติดตลาดในวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าใครคนไหนนะคะที่กำลังให้นมลูกเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่านี้นะคะเราเชิญดีเจมากความสามารถเขาคุ้มคู่มากับภรรยาสุดที่เลิฟแล้วลูกสาวนะคะวันนี้มาการันตีนะว่าจะมีขนมอะไรนะคะที่ทำให้น้ำนมเนี่ยออกมาได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราอยู่กับพี่ป๊อปนะคะดีเจป๊อปพี่ก้อยและน้องยามาจากยามาเบเกอรี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ชมครับผมยามาแปลว่าอะไรอ่ะยามาเหรอครับจริงๆยามานี่เป็นชื่อที่แบบพวกเราอ่านกันในพระไตรปิฎกครับมันจะมีชื่อสวรรค์มันชื่อสวรรค์ใช่ครับชื่อสวรรค์ชั้นยามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เปลี่ยนจากพระไตรปิฎกมาเป็นแบบว่าสะกดด้วยตัวด้วยตัวยอหญิงจากยอยักษ์เป็นยอหญิงอะไรเงี้ยครับนี่คล้องกันเลยอ่ะอะไรอ่ะยามาทาราตั้งแล้วเหรอตั้งแล้วสรุปแล้วเหรอผัวตั้งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องผัวเหรอจริงบ้านดิฉันให้เขาดิฉันไม่ขัดเออหรอแล้วแต่เขาจองกันไว้นะคะจองกันไว้ก่อนแต่อยู่ในท้องน่ารักแข็งแรงครอบครัวมีความสุขมากเลยไหนบอกสิว่าการเริ่มต้นมาทำอาหารดีๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงอะคะจริงๆบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมาจากตอนที่ภรรยาผมเขาตั้งท้องประมาณสัก7เดือนนี่แหละครับก็คือแบบช่วงใกล้ๆของแม่ชมนี่แหละแม่ชมใกล้จะ6ใกล้จะ6ใช่ไหมอันนี้คือแบบตอนช่วงนั้น7เดือนทีนี้แบบภาพที่ผมเห็นวันนั้นคือเ
ขากินอะไรเพื่อที่จะบำรุงครรภ์เยอะมากใช่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องผลไม้ธัญพืชต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปีขิงใช่ไหมอะไรที่เขาว่าดีอะเนาะปลานมแอลมอนโอ้โหครับซึ่งแบบพอเราเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเราเป็นคนต้องซื้อมาให้เขาฮะตามหาแล้วซื้อมาให้เขาซึ่งเราช่วงนั้นเขาก็จะแบบว่าเหมือนเขาแพ้มากแล้วเขาก็จะทานอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เขาทานได้เราก็พยายามที่จะหาให้ได้เยอะที่สุดเลยมีหาตอนดึกดึกไหมเที่ยงคืนไม่พลาดแล้วคือจะกินอย่างเงี้ยต้องไปไม่ใช่คืนเดียวเมื่อคืนนี้ตีสองยังออกไปเซเว่นอยู่เลยฮะเวลาจะกินกาแฟอย่างหนึ่งอ่ะจ้ะคือผมต้องซื้อมาทุกยี่ห้อเพื่อให้เธอเลือกว่าแบบเธอถูกจริตกับอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือตอนนี้คือเขาท้องอยู่อีกคนนึงอยู่ในท้องอีกคนนึงจริงปะเนี่ยไม่พักเลยหรอสองเดือนขยันเนาะครอบครัวนี้คุณพ่อรีบคุณแม่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วพอท้องแรกเสร็จปุ๊บพอเรารู้สึกว่าเห็นปุ๊บยาแพ้ท้องคือพอช่วงที่เขาตั้งท้อง7เดือนเนี่ยเราเห็นว่าเขากินอะไรเยอะมากเราก็เลยมาคิดเล่นๆว่าแบบมันจะมีอะไรไม่น่าที่จะสามารถรวบรวมสิ่งที่เขากินตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้มาอยู่ในสิ่งเดียวได้เลยทำเฮ้ยจุดเริ่มต้นทำเพื่อภรรยาเออแล้วยังไงแล้วคุณทำอาหารอยู่แล้วหรอก็จริงๆผมไม่ได้เป็นคนทำอาหารเลยผมเป็นคนกินอย่างเดียวผมชอบกินของอร่อยอย่างเดียวแต่ทีนี้ว่าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บอะผมก็เลยเอาไอเดียไปบอกพี่สาวเขาซึ่งพี่สาวเขาเนี่ยเป็นเชฟเขาเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเขาก็เป็นครูสอนทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับสอนทำเบเกอรี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยไปปรึกษาเขาแล้วเขาบอกเออได้เดี๋ยวเขาลองคิดดูปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับนี่คือขนมหรอน่ากินอ่ะใช่ครับอันนี้คือขนมเราให้นิยามว่าเป็นขนมบำรุงน้ำนมแม่บางคนก็เรียกว่าบอลนมพุ่งบ้างแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบพอเวลาหลายคนที่ทานเข้าไปแล้วพอฟีดแบ็กกลับมาคือแบบแค่ทานไปแค่แบบ2-3ลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีน้ำนมออกมาแล้วคือเขาประกอบไปด้วยอะไรพี่หนูถามหน่อยถ้าสมมติหนูกินเงี้ยพุ่งไหมเนี่ยอะไรนะฮะหนูกับเขาไหมเนี่ยเสื้อเปียกเลยยังไงเดียวแม่หนูไปตกผลึกกับคนของหนูก่อนเดียวกำลังงงอยู่อ่ะคนไม่ท้องหรือผู้ชายหรือผู้สูงอายุทานได้ไหมคะเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับลูกค้าครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆสำหรับคนที่ไม่เคยทานเลยเขาจะมองว่าแบบเฮ้ยเรากินไปแล้วนมจะพุ่งหรือแบบขนาดผู้ชายเนี่ยแอดไลน์มาซื้อเนี่ยเขายังถามผมเลยว่ากินแล้วผมจะมีน้ำนมไหมจังหน้าจังผมสนใจแล้วแต่แรกกินแล้วนมพุ่งเหรออย่าซื้อเลยเนี่ยมีผลไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแหละครับมันก็จะไม่ได้มีผลสำหรับคนที่ไม่มีฮอร์โมนแม่แต่ว่าคนที่มีการตั้งครรภ์อยู่นะครับโดยเฉพาะเดือน7เดือน8เดือน9อะไรเงี้ยคือผมกับภรรยาเนี่ยคือพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าภรรยาเขาเริ่มทานตั้งแต่ตอน7เดือนที่พอขนมอันนี้เสร็จมาเราก็ทานกันเองตอนแรกเราไม่ได้กะว่าจะขายเราทานกันเองแล้วปรากฏว่ามีน้ำนมตั้งแต่7เดือนเลยครับเฮ้ยน้ำนมออกมาตั้งแต่7เดือนน้ำนมมาตั้งแต่7เดือนเลยใช่เขาก็เลยบีบคุณสาก็กินไม่ได้เลยจีผมก็กินนะครับลองชิมดูชิมไปชิมใช่ชิมขนมคืออ๋อครับผมชิมนมนี่แหละฮะนมสดเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของระบบของเลือดเรื่องของระบบภายในมันอะไรบ้างล่ะครับผมหลักๆนะฮะก็จะเป็นอินทผลัมอินทผลัมอันนี้แม่ๆคือกินกันเยอะมากนะครับคืออินทผลัมแล้วก็จะมีพวกอัลมอนด์นะครับมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของงาดำอะไรเงี้ยครับองุ่นอะไรเงี้ยครับหลายอย่างมากที่มันรวมกันอยู่ในนี้หนูอยากรู้มีกี่รสชาติคะอันนี้เรามา3รสชาติครับหลักๆเลยก็คือจะมีตัวนี้คือจะเป็นรสชาติดั้งเดิมครับจะเป็นเนี่ยออริจินอลเลยอันนั้นหนูชิมอันนั้นก่อนนะใช่ชิมก่อนรสชาติดั้งเดิมเนี่ยคือจะเหมาะกับผู้ที่แบบกำลังตั้งครรภ์อยู่มากๆแล้วก็ผู้ที่ให้นมอยู่มากๆดั้งเดิมนี่มีอะไรก็มีอินทผลัมใช่ไหมอินทผลัมหลักๆครับทุกรสเนี่ยคือจะหลักๆคือจะเป็นอินทผลัมเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีอัลมอนด์นะฮะมีลูกเกดด้วยแล้วก็มีแคนเบอร์รี่ด้วยมีข้าวโอ๊ตด้วยมีหลายอย่างมากที่มันรวมอยู่ในนี้แม่แอร์ชิมนะแม่กินอินทผลัมไม่เป็นเพื่อแล้วเดี๋ยวเรื่องนมแม่ไหลจังรายการด้วยไม่ได้เป็นไงบ้างอร่อยครับเหมือนแอร์รู้สึกว่าเหมือนขนมอ่ะที่แบบคนปกติกินได้เลยอ่ะปกติเลยหวานๆหอมด้วยเฮ้ยมันจะหอมเสื้อฟูขึ้นมาละเฮ้ยยังแม่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วครับผลตอบรับเป็นไงบ้างจริงๆคือเราทำหยุดเพราะว่าไอ้ช่วงตอนแรกๆเนี่ยที่บอกว่าคือพอทำปุ๊บแล้วพอเราก็โพสลงโซเชียลเล่นๆสนุกกันตามสามีภรรยาว่าเออเรากินแล้วมันมีน้ำนมออกมาด้วยตลกมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีคนอินบ็อกซ์มาขอซื้อจนเราก็เลยต้องทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปเลี้ยงคนเนี้ยเลี้ยงมาเลี้ยงเท่าแก่เนี่ยนะฮะให้มาช่วยบริหาร
เพราะว่าแบรนด์ชื่อยามาด้วยก็ชื่อเขาพอดีเลยคือตั้งชื่อตามชื่อของเขาเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเขากำลังแบบอยู่ในท้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบางคนก็จะเรียกว่ายามาบออะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเรามารีแบรนดิ้งว่าเป็นยามาเบเกอรี่เนี่ยเพื่อที่เราจะแบบเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นว่าเราหลังจากนี้เราจะมีขนมบำรุงน้ำนมแม่รูปแบบอื่นตามมาเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าอนาคตมีแพลนอะไรบ้างมีอะไรที่ไม่ใช่อินทผลัมไหมในอนาคตในอนาคตเหรอฮะก็จริงๆแล้วก็หลักๆก็จะเป็นขนมที่แบบบำรุงน้ำนมแม่เนี่ยแหละครับตอนนี้ก็กำลังแบบว่าคิดค้นสูตรกันอยู่ครับแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เลยแบบว่ามีรสใหม่ที่เพิ่มเติมจากรสดั้งเดิมมาก็คือจะมีสีแดงๆตรงนี้ครับก็จะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตลาสเบอร์รี่ดาร์กช็อกโกแลตมันจะเหมาะกับสำหรับคุณแม่ที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบเหมือ นคันลิ้นอยากจะกินกาแฟแต่ก็กินไม่ได้กินคาเฟอีนไม่ได้กินชาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีดาร์กช็อกอยู่ตรงนี้ไงได้ทุกอย่างขาดแค่ท้องแม่ ไม่ได้ขาดแค่ท้องอย่างเดียวตากล้องว่างเอาเหรอนี่จะบอกกับว่าถ้าใครที่ดูรายการของเราอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเข้าไปดูที่ไหนอะคะเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้นะครับที่ yama_bakery แล้วก็ทาง Facebook ก็คือ yama_bakery ครับเข้าไปก็จะได้เห็นแพ็คเกจแล้วก็รสชาติต่างๆนะคะช่องทางการสั่งซื้อก็ทางนั้นได้ก็คือช่องทางการสั่งซื้อก็ทางโซเชียลก็ได้ครับหรือว่าถ้าสะดวกสบายง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็มีเป็น LINE แอดให้LINE แอดอะไรจ๊ะก็คือแอดยามาช็อปนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยแอดยามาช็อปฮะแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็มีใช่อันนี้เบอร์ตรงเลยนะฮะโทรมาเรา2คนรับเลยว่าแบบปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้ครับแอดถามหน่อยดีกว่าพี่ป๊อปเพราะอย่างพี่ป๊อปเนี่ยแอดอยากรู้ว่าพอหลังจากที่มีน้องเสร็จปุ๊บปัญหาที่พี่เจอคุณแม่หลังแบบคลอดลูกอ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างคะแม่คลอดเองป่ะแม่ผ่าใช่มั้ยผ่าเพราะว่าตัวเล็กเกินไปแล้วมีปัญหาจริงๆแล้วปัญหาระดับชาติของคุณแม่ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำนมอะค่ะทีนี้พอเรามีเราก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้แต่ว่าก็จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรอมีแต่คนเตือนบอกคุณแม่ระวังเป็นซึมเศร้าหลังคลอดแต่ว่านิดหน่อยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีกังวลเรื่องอย่างอื่นเช่นแบบไม่มีกังวลเรื่องน้ำนมไม่กังวลว่าลูกเลี้ยงยากร้องตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมันก็ไปต้องให้สามีช่วยซัพพอร์ตใช่เขาบอกว่ามันหนักที่ตรงนี้แหละครับผมแต่จริงๆคือผมรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญมากๆและคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาระดับชาติของสถาบันครอบครัวคือการที่คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวผมเองเป็นคนที่อยากมีลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งผมมีลูกอ่ะผมอยากจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกบ้างอะไรเงี้ยคุณทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะอาบน้ำหรือว่าใช่ให้ทำแทบทุกอย่างเลยครับครับผมซึ่งพอเวลามีขนมน้ำนมแม่เนี่ยคือผมว่าผมเพิ่งจะเห็นข้อดีของมันจริงๆก็คือว่าพอเขามีน้ำนมเยอะเขามีโอกาสได้ปั๊มนมแล้วผมก็เลยจะได้มีโอกาสได้ป้อนนมลูกบ้างจากที่ปั๊มเอาไว้ใช่ผมเคยคุยกับเขาผมจะอิจฉาเขาทุกครั้งที่ผมเห็นแม่พาลูกเข้าเต้าอะฮะใช่เรามีความสุขเวลาลูกเข้าเต้าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดเลยนะถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนไม่สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวนี้เขามีน้ำนมเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่แล้วนะเสื้อเสื้ออะไรแม่เสื้อที่มันเป็นนมอ่ะอ๋อเหรอแล้วใส่นมไปในนั้นแล้วให้ลูกเข้าเต้าผู้ชายอ่ะไม่มีเอาหน่อยไหมพี่ป๊อปลองดูแบบพอรู้สึกนึงน่าสนใจเดี๋ยวจะลองในท้องสองสองพอไปมีเรื่องของน้ำนมที่เอาปั๊มให้ได้เราก็เลยมีโอกาสได้ป้อนนมลูกได้มองตาลูกถูกต้องถูกต้องมันมีความสุขไหมมีความสุขมากครับคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้อยากออกไปข้างนอกเล่นกีฬาไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนเลยผมอยากอยู่บ้านเลยทีเกิร์กเราก็ตัดไปหมดเลยทีเกิร์กเราก็ได้อยู่ในอะไรเขาบ้านเขาเนี่ยก็ต้องดูเอาไว้แล้วก็อนาคตเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าช่วงเวลาที่น่ากอบโกยที่สุดคือช่วงเวลาตั้งแต่ลูกเกิดออกมาเนี่ยจนถึงจริงๆเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะให้ประมาณม.1นะม.1ลูกจะติดเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ป.ก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้ป.3ก็โอ้โหมีกลุ่มมีแก๊งแล้วโซเชียลมันมาช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยดังนั้นการเพราะเรามีสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีหรือว่าการให้นมลูกในช่วงนี้อาบน้ำให้ลูกมีความสุขสุดแล้วเนาะทำเต็มที่เลยแล้วผมเนี่ยอย่างผมเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วได้ลูกสาวมาคนแรกอย่างเงี้ยเราก็แบบคงไม่มีเวลาในการอาบน้ำให้เขาได้อีกมากอะครับเพราะนั้นคือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่กอบโกยที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ป๊อปไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้พี่ป๊อปฝากร้านอีกสักหนึ่งครั้งพร้อมโปรโมชั่นที่วันนี้เอามาฝากแฟนๆ Holiday ด้วยค่ะครับผมก็จริงๆก็อ่ะขอฝากเป็นขนมยามาเบเกอรี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับใครจะเรียกยามาบอก็ได้นะครับแต่แบรนด์เราชื่อว่ายามาเบเกอรี่นะครับแล้วตอนนี้ก็คือมี3รสชาตินะฮะก็คือมีรสดั้งเดิมอย่างที่บอกไปครับมีรสดาร์กช็อกโกแลตลาสเบอร์รี่สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มีสีเขียวอันนี้
ี้เป็นรสไมโลเด็กๆชอบมากนะครับเด็กๆแบบโอ้ชอบซื้อไปกินชอบมากอะไรอย่างเงี้ยกินทุกรสแล้วอร่อยมากเลยอ่ะมีโปรโมชั่นให้กับรายการเฮอเดย์ไหมมีครับก็มาทั้งทีนะครับอุตส่าห์ตื่นเช้ามาขนาดนี้เราต้องงัดมาฮะโปรโมชั่น 20% ครับสำหรับแฟนๆรายการเฮอเดย์เลยนะฮะ 20% 20% เลยแบบไซส์ไหนก็ได้หรอไซส์ไหนก็ได้ครับเราจะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือ S M L S ก็คือจะเป็นแบบไซส์เนี้ยไซส์อย่างเงี้ยไซส์เล็กใช่8ลูกอย่างเงี้ยครับเอาไปลองชิมดูก่อนได้ M ล่ะ M ล่ะอย่าง M ก็จะเป็นกล่องเนี้ยครับแล้วก็ L ก็จะเป็นกล่องเนี้ย2กล่องอ๋อโอเคราคาละจ๊ะแต่ราคาจะลดหลั่นกันไปปกติแล้วเราขายอยู่ที่ไซส์ S เนี่ยจะเริ่มต้นที่350บาทแต่ว่าเราลด 20% ก็จะเหลือประมาณสัก290บาทเท่านั้นเองนะฮะนะครับก็ไปทดลองไปสั่งซื้อก็ได้เข้าไปใน Facebook หรือว่าแฟนเพจของทางยามาเบเกอรี่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อุ๊ยเหมาะกับคุณแม่มากเลยมาในช่วงนี้ต้องมอบไปประกาศนียบัตรให้หน่อยนะคะร้านยามาเบเกอรี่ค่ะขอบคุณค่ะเงินมากเลยเดี๋ยวรอหนูท้องถึงหนูอุดหนุนแน่นอนโอเคเราส่งไปแบบนำร่องก่อนไหมล่ะลูกคุณอาจจะรับปริญญาแล้วก็ได้รอกว่าเขาจะตกผลึกได้แป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแม่รอลุ้นอยู่ทุกวันนี้ลูกเอาไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ายังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่การดูแลตัวเองให้สวยสะพรั่งหรือว่าหล่อดูดีอยู่สม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเขาบอกว่าตอนนี้นะออกมาเป็นซีรีส์อะไรอ่ะใครอ้าวเป็นแบบก่อนหน้านี้เขามาเป็นแบบกระปุกครีมใช่ไหมเป็นเซรั่มใช่ไหมอันนี้มีรุ่นใหม่ออกมาเป็นซีรีส์เป็นไบรท์ออกมาเลยจ้ะเป็นแบบว่าช่วยในเรื่องของฝ้ากระโอ้โหคนไทยอะกระเยอะตรงมากเลยอ่ะต้องมาดูค่ะตัวใหม่นี้ออกมานะคะพี่นุ้ยสุจิราชอบมากเลยเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะขอบคุณนะคะผู้ชมคะกลับเข้าสู่เฮอเดย์นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเคล็ดลับความสวยความงามค่ะประเทศไทยอย่างที่รู้ว่ามี3ฤดูนะร้อนมากแล้วการร้อนแต่ละครั้งเนี่ยนะก็มีผลต่อผิวโดยเฉพาะเรื่องของผิวหมองคล้ำและที่สำคัญนะสังเกตตัวเองฝ้ากระนี่มันจะมากับความร้อนจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ที่มานั่งกับเราตรงนี้มีปัญหาตรงนี้แต่เขาแก้ได้ค่ะคุณนฤมลเศรษฐพิสารศิลป์หรือว่าคุณจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่พูดจริงไหมจริงที่สุดเลยโอ้โหพระอาทิตย์บ้านเรานี่รุนแรงมากสุดยอดมากคุณผู้ชมคิดเหมือนแอร์ไหมเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมขาเดินข้ามถนนนะแสบตัวไปหมดนั่งอยู่ในรถนะแม่ขนาดปิดกระจกรถนะโหแสบมากเลยมันร้อนใช่แดดมันแรงมากเลยแล้วก็คือโดยเฉพาะนะถ้าเกิดเราอายุ40แล้วเนี่ยแล้วเราเจอกระแดดขนาดใคร40นี่เอาคุณแม่จอยเฉยเลยอะช็อกมากเลยไปเรียกเขาน้องจอยเฉยเลยเมื่อกี้ดีใจนะดีใจนะแต่ก่อนไม่กล้าบอกอายุใครนะเพราะว่ามันดูแก่คือเราอ่ะพื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วเป็นเด็กเพชรบุรีคนเพชรบุรีนะอยู่กับน้ำทะเลแล้วคือผิวเราเนี่ยก็จะแบบคล้ำๆอยู่แล้วค่ะคือแม่ให้มรดกมาให้มาทั้งหน้าเลยไม่ได้ให้แค่หน้านะให้มาเป็นกะเต็มหน้าเลยแสดงว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยหรอใช่แล้วแต่คุณแม่ก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะแล้วพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นสาวแล้วว่าเราก็แบบไม่อยากมีจุดมีอะไรบนหน้าใช่ไหมแล้วเราก็ใฝ่ฝันมากตอนเด็กคุณผู้ชมว่าเราอยากจะสวยเหมือนดาราเนี่ยอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยเราอยากสวยเหมือนดาราทำยังไงล่ะแต่ว่าหน้าเรามันเป็นจุดๆแบบนี้เป็นกระขึ้นยิ่งโตขึ้นมันยิ่งเข้มใช่เพราะว่ากระมันยิ่งเข้มไม่เข้มไม่เท่าไหร่ใหญ่ขึ้นด้วยมันเป็นปื้ดจริงๆเลยคุณผู้ชมมันจะมาแบบว่าเล็กๆก่อนนะสักพักมันจะมาเป็นปื้ดเกาะกันแล้วเป็นฝ้าบางคนโอ้โหปื้ดดำอย่างนี้เลยใช่ๆนั่นแหละคือปัญหาของจอยเลยนะคะที่เป็นแบบนั้นแล้วคือเราทำวิธีไหนล่ะสมัยก่อนนะคือเด็กต่างจังหวัดมันจะมีครีมที่ขายในตลาดนัดซึ่งในตำบลนั้นจะฮิตมากเลยเป็นครีมกระปุกกลมๆแบบนี้แล้วเนื้อสีเหลืองเหลืองใครๆก็รู้จักครีมนี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยนะหูสาววันแรกที่หน้าใสผ่องเลยหน้าใสผ่องมากแต่เวลาเจอแดดทำมันแสบรู้สึกแสบมากคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะว่าพอใช้ต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยนอกจากหน้าเราจะแสบแล้วหน้าเราจะเริ่มค้ำพอเราหยุดใช้นี่อันนี้คือตอนที่แสบมากคือหน้าเป็นขนาดนี้หลังจากที่หยุดใช้ไปแล้วเรามารู้ตอนไหนไหมตอนที่มีรายการทีวีเขาออกมาว่ารัฐบาลเขาปราบปรามพวกครีมที่มีสารปลอดคือเรารู้เท่าไม่ถึงการคุณผู้ชมเด็กต่างจังหวัดเราเห็นอะไรฮิตเราก็ใช้ตามเขา อันนี้คือเจ็บหนักที่สุดเลยทั้งกระมาเป็นปื้ดอันนี้หนักมากแล้วอ้วนด้วยดูสิหน้าสดไม่ได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยรับไม่ได้คุณผู้ชมเป็นขนาดนี้เราอะเครียดมากนะแล้วช่วงเนี้ยคือแทบไม่อยากออกจากบ้านเพราะว่าเคยออกไปแม่ค้าทักหนูทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นขนาดนี้เราก็แบบว่า
หนูไม่รู้ว่าหนูไปใช้ครีมตลอดอ่ะหนูแค่อยากสวยอ่ะตอนนั้นคิดแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมเลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเราก็ไปหาหมอเป็นขนาดนี้ไม่หาหมอไม่ได้แล้วหาหมอแล้วบอกหมอเลเซอร์ได้ไหมเลเซอร์มันจะได้หายเขาบอกเขาดูผิวเราหมอเขาจับผิวก่อนเลยนะเลเซอร์ไม่ได้เพราะว่าผิวเรามันบางใช่มันบางๆแบบเลเซอร์ไม่ได้ยิ่งเลเซอร์หน้ายิ่งบางไปโดนแดดยิ่งไปกันใหญ่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดต่อให้คนทำได้ก็ตามราคาก็แพงถูกต้องราคาหนึ่งเลยนะเราก็สู้ไม่ไหวด้วยแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงเลเซอร์ต่อให้คุณยิงไปแล้วเนี่ยคุณต้องดูแลผิวหน้าหลีกเลี่ยงแดด14วันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าบำรุงได้ไหมบอกบำรุงได้แต่ว่าจอยผิวจอยนะใช้ครีมบำรุงที่เกี่ยวกับการผลัดเซลล์คือทำให้หน้าลอกอ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะหน้าเราบางมากเราแพ้มากแล้วสุดท้ายต่อให้คุณหมอเลเซอร์ให้อย่างไรก็ตามมันต้องกลับมาที่ครีมบำรุงในการดูแลหน้าของเราเนี่ยทุกวันทุกวันจนเราแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะครีมบำรุงอะไรที่เราใช้ได้ทำไงอ่ะเราเป็น FC คุณนุ้ยอยู่แล้วคุณนุ้ยสุจิรานางสวยตาตั้งแต่สมัยนางสาวไทยเลยเพราะฉันก็อยากเป็นนางสาวไทยเออไหมแต่ทีนี้เรามาดูเห็นว่าช่วงที่เขาหน้าพังคือช่วงที่เขามีลูกเนี่ยนี่ทำงานด้วยกันเห็นจริงๆใช่ไหมช่วงหนึ่งพี่นุ้ยโสมแล้วก็น้ำหนักขึ้นค่ะเออแต่ว่าตอนนี้คือสวยมากเราสังเกตว่าเฮ้ยทำไมช่วงนั้นหน้าเขามีกะขึ้นเต็มหน้าเลยแล้วสักพักเดียวหน้าเขาดีได้แบบนี้คือเราเห็นเขาไลฟ์สดนะมันไม่ได้หายไปแต่ว่ามันจางลงจนแทบเป็นสีเดียวกับหน้าเพราะหมอบอกเราว่าอย่าให้ใครหลอกจะกระทำให้จางลงได้แต่ไม่มีวันหายถ้าใครบอกว่าหายอย่าไปซื้อเขานั่นคือเขาหลอกมันสามารถจางลงเป็นสีเดียวกับหน้าเราได้เราก็เอ๊ะนุ้ยใช้ตัวนี้เราไปดูมาเป็นใบซีรีส์ไม่เคยเห็นไม่รู้จักครีมอะไรเราจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าแต่เราก็เอ๊ะแต่ว่านุ้ยสุจิราเขาเป็นคนที่เลือกสินค้าจริงๆเราเลยแบบว่าเอางี้ละกันขอเซิร์ชข้อมูลก่อนหาข้อมูลแล้วโทรไปที่1577เพราะเรารู้ว่าที่นี่เขาจำหน่ายอยู่สอบถามจาก call center เขาคุณผู้ชมเราอยากรู้แล้วเราโทรไปถามที่1577นะถามเขาว่าผิวเราอ่ะตอนนี้มีปัญหาหนักมากมีกะขึ้นแล้วคือขึ้นปื้ดเป็นฝ้า มีปัญหาผิวหมองคล้ำสุดๆแล้วหน้าของเราเนี่ยไม่สามารถใช้อะไรที่มันผลัดเซลล์หรือทำให้หน้าลอกได้มีครีมตัวไหนไหมเราเห็นคุณนุ้ยใช้ตัวไบซีรีเราใช้ได้หรือเขาบอกว่าคุณจอยใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารสกัดจากดอกไม้สีขาวทั้งหมด3ชนิดซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมนีแล้วเขาใช้การสกัดออกมาเพื่อให้ได้คุณค่าของเขาซึ่งตัวนี้การทำงานคือพอเราทาเข้าไปปุ๊บซึมเข้าผิวแล้วเขาจะทำงานจากด้านในสู่ด้านนอกออกมานะคะแล้วใช้แล้วตัวนี้มันไม่แพ้ด้วยเราบอกเฮ้ยไม่แพ้จริงหรือเปล่าคือเราอะเคยโง่มาเคยเจ็บมาโดนหลอกมาอะไรที่เราไม่ศึกษาถ้าเราแพ้เนี่ยทำยังไงเขาบอกอย่างนี้ละกันถ้าคุณจอยแพ้ยินดีคืนเงินให้โอ้โหบอกอย่างนี้เลยใช่เราบอกว่าอุ้ยถ้าเขาพูดกับเราขนาดนี้กล้าพูดแบบนี้เราโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยสั่งซื้อมาเทสให้คุณผู้ชมดูแบบนี้แกะออกมาขวดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยอ่ะมาปุ๊บให้ดูก่อนเลยว่าตัวเนื้อครีมเป็นยังไงไอ้เทสขอเทสนิดนึงอุ้ยไอ้ใช้ประจำจ้าเออตัวนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเนื้อครีมเข้มข้นมากนะคะก้มแบบนี้ไม่หยดเลยนะคะแล้วพอเวลาทาไปแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะซึมเข้าผิวเร็วมากคืนแรกที่จอยใช้เลยนะกลิ่นดีใช่ไหมกลิ่นดีมากชอบมากเลยหอมกลิ่นแบบไม่มีเคมีเลยค่ะเป็นกลิ่นหอมดอกไม้ธรรมชาติแล้วอันนี้นะคะพอจอยใช้เสร็จปุ๊บมันจะซึมเข้าหน้าจอยส่องกระจกทุกวันคนเป็นกระเป็นผ้าเข้าใจใช่ไหมสองทุกวันมันดีขึ้นหรือยังนะมันดีขึ้นหรือยังมันเป็นยังไงบ้างนะหนูก็เป็นความรู้สึกนั้นเลยพอเราเห็นปุ๊บใช้ไปตอนแรกสักพักหนึ่งขวดแรกเรานั่งดูเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันจางลงแต่เรารู้สึกว่าฉันส่องทุกวันอ่ะฉันรู้สึกได้ขนาดนั้นจริงๆจนเรามั่นใจตอนที่เราไปจ่ายตลาดซื้อสินค้าแม่ค้าบอกว่าจอยช่วงนี้ทำบุญมาหรอทำไมด้วยดูพองเราก็เลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้มโนเองจากที่เขาทักว่าหน้าเราแย่เขาบอกว่าเราดูสวยขึ้นหน้าเราดูผ่องขึ้นตอนนี้เราใช้ไป2ขวดปุ๊บปรากฏว่าหน้าของเรานะคะตรงกระมันจางลงจนแทบจะไม่เห็นแล้วนี่หน้าสดคุณชมพู่คุณแอนนี่หน้าสดล้างหน้าเลยรู้สึกได้เลยใครที่เป็นแล้วบอกส่องกระจกแล้วกลายเป็นแบบนี้นะแฮปปี้แฮปปี้มากสุดๆมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตเหมือนเปลี่ยนคนเหมือนเปลี่ยนหน้าความรู้สึกจอยอ่ะดูนะคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้หายไปแต่มันจางลงจนแทบมองไม่เห็นแล้วพอเราแต่งหน้าคือแต่งแค่เบาๆอ่ะไม่ต้องมานั่งโบกคอนซีลเลอร์หนาๆอีกต่อไปแล้วเห็นไหมหน้าเราดูสดใสดูเปลี่ยนคนใช่
คุณผู้ชมดูดิพอหน้ามันแบบไอ้ฝ้ากระจุดดำๆมันหายไปแล้วมันดูเด็กขึ้นเลยอ่ะอันนี้คุณอายุ40เหรอเนี่ย40ค่ะเกิด2522ย้ำเลยแล้วคือคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยใจขอโปรมาให้เลยเพราะว่าอะไรคือเราเข้าใจคนที่มีปัญหาเรื่องของกระฝ้าแล้วตอนนี้คนไทยมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้โปรที่ขอมาให้แค่25สายเท่านั้นขอให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกด1577ก่อนเลยนะคะย้ำตรงนี้กดให้โดนกดให้ทันโทรไม่ติดขอให้ย้ำโปรวันนี้ปกติแล้วตัวไบซีรีส์1กระปุก 3,500 บาทวันนี้ลดราคาให้เหลือแค่ 2,990 บาทแต่ยังไม่พอค่ะเพราะเขาให้คุณซื้อ1แล้วแถมอีก1ขวด อันนี้คือเป็นโปรเดียวกับที่จอยได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้คุณเห็นผลชัดเจนแต่ยังไม่พอสำหรับ25สายนี้ที่กด1577โทรติดโทรทันเขาจะให้กันแดดคุณเป็นกันแดดไบรท์ซีรีส์อีก1ปุกทันทีแบบนี้คุณจะได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะจากราคา 8,900 บาทเหลือแค่ 2,990 บาทเท่านั้นย้ำเลยนะว่าคุณจะได้3กระปุกนี้ในราคา 2,990 คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนนึงไม่ถึงพันเอาไหมอ่ะเอาสิแล้วก็ซื้อไปก็แบ่งกันในครอบครัวนะอันนี้ใช้ได้3เดือนเลยนะเนี่ยใช่ค่ะใช้ได้3เดือนแล้วผลที่รับคือแบบอย่างนี้เลยนะดูแลเสร็จปุ๊บต้องกันแดดด้วยนะคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นกระเป็นฝ้านะคะคุณจะต้องใช้ตัวครีมกันแดดจะย้ำแบบนี้เลยเพราะว่าพอเราบำรุงแล้วเนี่ยเราจะต้องปกป้องเขาด้วยแล้วกันแดดตัวนี้ชอบมากเพราะว่าพอทาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยหน้าเราจะสว่างขึ้น1สเต็ปโดยที่ไม่วอกไม่เทาและที่สำคัญคือผู้หญิงข้างๆเราคุณแอร์ก็ใช้เนื้อตามเขาด้วยนะอยากให้ดูรูปได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมมันมีรูปที่แอร์แบบก่อนใช้อ่ะแม่คือส่องกระจกทุกเช้าเนี่ยแล้วมันเป็นปื้ดๆแบบเนี้ยแล้วเราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็แบบไม่กล้าหน้าสดแล้วพอหลังๆอ่ะพอเรารู้สึกว่าเราเปิดใจอะไรก็ได้คุณผู้ชมไอ้ที่คุณบอกว่าคุณหน้าแหกใช่มั้ยไอ้ที่หน้าแหกแหกมาแล้วจ้ะจริงเพราะคนที่เป็นหน้าแหกทุกคนเมื่อช่วงก่อนนี้ต้องบอกเลยทำงานกับแอร์มาแอร์มานะใช้เวลาแต่งหน้านานมากเพราะว่าต้องกลบรอยกลากแต่หลังๆเนี่ยแป๊บเดียวแหละดูดิดูดิหน้าสดได้แล้วอ่ะคุณสายหมดแล้วค่ะ25สายคุณผู้ชมคือใจบอกแล้วว่าคนที่ปัญหาเรื่องกะเรื่องฝ้าเยอะมากจริงๆแล้ววันนี้นะถ้าคุณมีปัญหานี้จริงๆย้ำเลยนะคะ1577ซื้อ1ขวดจาก 3,500 บาทลดไปเลยค่ะเหลือ 2,990 บาทแล้วแถมค่ะอีก1ขวดแบบนี้1แถม1แล้วย้ำด้วยว่า25สายนี้แถมกันอะไรนะนี่ไม่ต้องจ่ายใช่มั้ยโอเคเขาบอกว่าอย่างนี้ละกันคนไทยเป็นเยอะให้ไม่จำกัดสายเลยแต่ขอแค่5นาทีนี้สำหรับ5นาทีนี้ถ้าคุณโทรติดโทรทันเอาไปเลยค่ะ3ขวดนี้นะคะเหลือแค่ 2,990 บาทเท่านั้นย้ำโทรไม่ติดก็ขอให้ย้ำทีเพราะตอนนี้คู่สายแน่นมากใช่ต้องบอกคุณผู้ชมงี้นะคะเขาทำการวิจัยมาแล้วนะจาก Spring Control นะคะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดดำๆได้จริงๆและที่สำคัญนะเขาทำงานแบบนี้คุณผู้ชมคะมันกดเม็ดสีดำลงไปแล้วมันก็ผลักเม็ดสีชมพูออกมาเน้มันปรับให้หน้ามันลดการสร้างเม็ดสีว่าอย่างเพราะเวลาคนเป็นโดนแดดมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ดังนั้นอย่ารอช้า1577วันนี้2990ตั้ง3ชิ้นเนี่ยคุ้มมากๆไม่จำกัดสายแต่ต้องโทรตอนนี้นะจ๊ะใช่ค่ะคุณผู้ชมด่วนๆเลยนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องกระฝ้าบอกเลยว่าหน้าเราแก่เราดูพังแน่นอนแต่วันนี้จอยหายได้คุณผู้ชมก็สามารถหายได้เช่นเดียวกันมันจะจางลงสุดๆเลยใช่ค่ะอ่ะ1577จ้าวันนี้ขอบคุณคุณจอยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก A-Dress ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะ Holiday มีเรื่องราวน่าสนใจแน่นอนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้ไปไหนเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ